เห็นหน้าเราทุกคนชี้ตัวเราได้ฉันเอาเข้ามาฉันรับผิดชอบเองได้เองรับผิดชอบนะจัดการหมกซะอย่าทิ้งร่องรอยไว้ล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1990หรือปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเคยได้พูดไว้เมื่อปี2017เข้า2018แต่ในคลิปนี้ผมอยากจะนำกลับมาพูดอีกครั้งเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ในเดือนตุลาปี2020กำลังจะมีโปรแกรมนำกลับมาฉายอีกครั้งภาพยนตร์ที่ผมจะแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมและในช่วงเดือนตุลาคมที่เราควรจะตีตั๋วเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์หัวล้ำลึกถึงฉลองครบรอบ30ปีก็คือภาพยนตร์เรื่อง A Moment of Romance หรือชื่อไทยผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะในปี1990หรือปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นโรแมนติกดราม่าแก๊งสเตอร์เรื่องราวของหนุ่มสมาชิกแก๊งมาเฟียในเกาะฮ่องกงที่กำลังรับภารกิจขับรถให้กับมาเฟียกลุ่มหนึ่งที่กำลังปล้นธนาคารเรื่องราวของความรักและผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้จับผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกันเพื่อหนีการตามล่าของตำรวจและเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดความรักระหว่างหนุ่มสมาชิกแก๊งมาเฟียและสาวสวยที่เขาจับตัวเป็นตัวประกันในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้ความรักของทั้งคู่จะจบลงยังไงและความรักของทั้งคู่จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวของความรักที่ไม่ค่อยสมหวังและถูกกีดกันจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงดูเป็นเรื่องราวที่จะเป็นสูตรสำเร็จของหนังความรักของหนังโรแมนติกความรักของเขาทั้งคู่จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดความรักของเขาทั้งคู่จะจบลงยังไงและความรักของเขาทั้งคู่มันเกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์ที่คับขันและความรักของเขาทั้งคู่ยังอยู่ระหว่างความขัดแย้งของกลุ่มมาเฟียด้วยเรื่องราวจะจบลงยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เป็นแค่เพียงภาพยนตร์ดูสนุกดูเอาความบันเทิงแค่นั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ในอดีตนั้นเคยสร้างปรากฏการณ์ยืนลงฉายไม่มีกำหนดออกในปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสร้างปรากฏการณ์กระแสฟีเวอร์ทำให้นักแสดงเพลงประกอบภาพยนตร์หรือซาวด์แท็กไม่ว่าจะเป็นแผ่นเลเซอร์ดิสก์หรือแผ่นเสียงและรวมไปถึงคลาสสิกขายดีเป็นเทน้ำเทท่า 5-6 ล้านชุดกันเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสร้างกำไรให้กับผู้สร้างหรือผู้ผลิตเป็นกอบเป็นกำไม่ว่าจะเป็นกระแสของซาวด์แท็กประกอบภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้มันกลายเป็นของที่ป๊อปปูล่ารวมไปถึงพ็อกเก็ตบุ๊กที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เป็นโปรแกรมทองและไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เขาจงใจที่จะสร้างมาเพื่อเป็นโปรแกรมทองแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือภาพยนตร์โปรแกรมขั้นเวลาแต่กลับสร้างปรากฏการณ์ให้กับผู้สร้างและผู้กำกับและทีมนักแสดงทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ของ A Moment of Romance หรือผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะทั้งเกาะฮ่องกงและประเทศไทยและเร็วๆนี้ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีการนำกลับมาฉายอีกครั้งในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยฉลองครบรอบ30ปีของ A Moment of Romance หรือผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะผมว่างานนี้หลายๆคนที่คลิกเข้ามาชมรายการห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับA Moment of Romance หรือผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะในปี1990หรือปี1990นำแสดงโดยแอนดี้เหลาตักว่าหรือลิวเตอร์หัวอูเชียนเหลียนและร่วมด้วยอูม่องตะและเป็นผลงานการกำกับของเฉินมู่เซิงควรค่าแก่การสะสมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนัง
ดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเมื่อไรมันเกิดขึ้นจำไม่ได้ยัดยิ้มยาวมากๆยิ่งฉุบยัดยิ้มยาวมากๆยิ่งฉุบไปซื้อน้ำมาเลี้ยง